ขอประธานกราบทูลและเรียนท่านที่เคารพมิตรสหายในเฟซทุกท่านครับตามที่ทราบแล้วผมได้นำเสนอชุดการวิเคราะห์ความรู้เรื่องสงครามโลกครั้งที่3จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนภายในระยะเวลา5ปีนี้หลักการในการวิเคราะห์จะใช้หลักการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์และยุทธการเพื่อพิจารณาแนวโน้มที่จะไปได้ของการเกิดสงครามใหญ่เราได้นำเสนอมาแล้ว6ตอนตอนแรกเรื่องการเตรียมกำลังการใช้กำลังและหลักการใช้ทหารในการทำสงครามตอนที่2คือการวิเคราะห์ผู้นำและหลักนิยมในการรบตอนที่3ก็คือการวิเคราะห์ที่ตั้งและการวางกำลังตอนที่4ก็คือการวิเคราะห์ขนาดและการประกอบกำลังตอนที่5ก็คือการระดมสรรพกำลังตอนที่6ก็เป็นเรื่องต่อจากเรื่องกับตอนที่5และตอนที่7นี้ก็จะเป็นเรื่องการวิเคราะห์กำลังสำรองในโลกนี้ไม่มีประเทศใดเลยครับที่สามารถจะทำสงครามใหญ่ได้โดยปัจจุบันทันด่วนถ้าหากเขาคิดจะทำสงครามเนี่ยเขาจะต้องมีการเตรียมการเป็นระยะเวลาที่นานพอก่อนที่จะเข้ามาสู่สถานการณ์ปัจจุบันเรามามองกันเสียก่อนว่าในอดีตนั่นน่ะในการรบสมัยโบราณเขาทำกันอย่างไรพอดีเมื่อประมาณ3เดือน4เดือนก่อนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้จัดคณะทัวร์ยุทธศาสตร์เดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อจะสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกของเราว่าไอ้การดำเนินการวางแผนหรือการกำหนดยุทธศาสตร์ของฝ่ายอังวะที่เข้าตีกรุงศรีอยุธยานั้นน่ะเขามีการดำเนินงานอย่างไรและมีการเตรียมการอย่างไรแล้วยุทธศาสตร์ของฝ่ายอยุธยาเองที่ใช้ในการตั้งรับข้าศึกนั้นกระทำอย่างไรคณะของเราก็ได้ทราบความจริงว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัตนั้นน่ะท่านก็ไม่ใช่ว่าผู้ที่ด้อยความสามารถเราสามารถปะทะกองทัพของพม่าได้เป็นเวลาถึง14เดือนแต่เนื่องจากว่าเรามีข้อมูลผิดพลาดก็คือเรากำหนดยุทธศาสตร์ผิดในอดีตก่อนหน้านั้นเนี่ยเราใช้วิธีการตั้งรับในกรุงมาโดยตลอดเพราะว่าเราจะได้ธรรมชาติช่วยถึงปีก็จะมีน้ำหลากมาเมื่อน้ำหลากมาข้าศึกมันล้อมกรุงไม่ได้เพราะว่าอยุธยาเป็นที่ราบลุ่มท่านทุกคนก็คงจะทราบอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ปลูกข้าวได้ดีที่สุดเพราะว่าเป็นที่ราบลุ่มน้ำก็มาขังแร่ธาตุต่างๆก็เข้ามาปีหนึ่งก็มีน้ำหลากดังนั้นบ้านไทยโบราณก็จะมีใต้ถุนสูงนั้นการกำหนดยุทธศาสตร์การตั้งรับก็อยู่บนพื้นฐานหลักความจริงอันนี้เพียงแต่ว่าพม่าเนี่ยมันก็มีการเรียนรู้ทางฝ่ายอังวานั้นก็เตรียมการมาว่ารู้เลยว่าถ้าทำสงครามยืดเยื้อนั้นตัวเองก็จะต้องเตรียมการมาให้ดีพอมิฉะนั้นก็จะอยู่ไม่ได้ดังนั้นพม่าก็เตรียมเรือเตรียมแพรแล้วก็กวาดต้อนผู้คนมาก่อนที่เข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเขาก็ละกำลังคนมาเรื่อยเขาเข้าตีเมืองไหนก็เอาคนในเมืองนั้นน่ะเข้ามาเป็นทหารในกองทัพของเขาเพราะว่าทหารประจำการของอังวะจริงๆก็มีไม่มากต้องประกอบด้วยทหารหรือกำลังพลจากเมืองต่างๆที่เขาตีมาได้และเป็นเมืองที่เป็นพันธมิตรกันดังนั้นก็จะนำเรียนว่าไม่มีใครสามารถจะเลี้ยงทหารได้จำนวนมากมายมหาศาลที่จะทำสงครามใหญ่ได้ภายในวันหนึ่งหรือเดือนหนึ่งหรือ3เดือนไม่ต้องเตรียมการมากมายในการฝึกกำลังพลในเกณฑ์ระดมการทำอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆซึ่งเราคุยกันเมื่อคราวก่อนเรื่องการระดมสรรพกำลังมาแล้วมันไม่เหมือนทหารช่างกลอยู่ๆไปตีกันก็กลับมาเรียกพวกที่หอพักแล้วก็วิ่งไปกระโดดคว้าไม้ทีไปหวดกับเขานั่นเป็นความคิดของชาวบ้านให้การดูข่าวก็ดีเนี่ยเราต้องใช้หลักการวิเคราะห์เช่นมา2วันเนี่ยแต่ทรัมป์บอกว่าเนี่ยจะทำลายประเทศเกาหลีเหนือให้ย่อยยับไปเลยจากแผนที่โลกปรากฏก็มีสำนักข่าวมาตีกันใหญ่เลยนี่นะแน่นอนเลยทรัมป์จะต้องไปฟาดเกาหลีเหนือแน่นอนแต่ทรัมป์ถึงจะบ้าๆบอๆแต่ก็ไม่โง่เขาไม่กล้าหรอกครับที่จะนำทหารเข้าไปเสี่ยงทำการรบในสงครามใหญ่ไอ้นี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องสงครามประเภทอื่นแล้วนะฮะเพราะเราใช้คำนิยามของสงครามประเภทต่างๆมาตั้งแต่ครั้งที่1แล้วถ้าท่านใดยังไม่เข้าใจเรื่องสงครามประเภทต่างๆเป็นอย่างไรก็กลับไปดูก็แล้วกันนะครับตอนนี้กำลังสำรองมีความสำคัญมากเพราะว่ากำลังเตรียมการมันไม่พออย่างที่เรียนแล้วเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องมีการเตรียมการและการเตรียมกำลังสำรองเนี่ยถ้าหากประเทศใดก็ตามเนี่ยคิดว่าจะเกิดสงครามใหญ่เขาจะต้องเรียกระดมกำลังสำรองออกมาก่อนซึ่งการเรียกระดมพลแบบนี้ไม่มีทางที่จะปิดลับได้เลยคนเป็นแสนๆเป็นล้านๆคน
จะไปปิดลับช่วยกระซิบกันมาฝึกกำลังสำรองมันเป็นไปไม่ได้นั้นมันจะต้องประกาศออกไปนี่คือสิ่งบอกเหตุประการหนึ่งในการเราจะวิเคราะห์ว่าจะเกิดสงครามใหญ่หรือไม่ถ้าหากเปรียบเทียบกันระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศสาธารณประชาชนจีนและสหพันธรัสเซียนั่นแหละรวมทั้งเกาหลีเหนือด้วยเนี่ยเอาเรามองประเทศที่มีแนวโน้มเกิดความตึงเครียดก่อนนะเรายังไม่พูดถึงพันธมิตรของเขานะเพราะว่าแต่ละประเทศพวกนี้ถึงลบกันก็ไม่เร็วกว่าสงครามโลกเพราะว่ามันเป็นแค่1ต่อ1 1ต่อ2สงครามโลกคือการรบกันระหว่างกลุ่มประเทศกับกลุ่มประเทศซึ่งเราจะคุยกันในครั้งต่อไปเป็นครั้งที่8กำลังรบต่อรองของอเมริกาเป็นอย่างไรอเมริกานี่เป็นประเทศที่มีกองทัพไม่มากกำลังพลของเขาเนี่ยกำลังพลหลักเขามีประมาณ1ล้าน3แสนคน1ล้าน3แสนคนดูตัวเลขเยอะแต่ถ้าเทียบกับประชากรเขา400กว่าล้านแล้วเขตอิทธิพลที่เขาโยกย้ายกำลังพลไปอยู่ทั่วโลกเนี่ยกำลังพลพวกนี้กระจายออกไปทั่วโลกในพื้นที่ต่างๆแม้แต่ในประเทศของตนเองนี่ก็ใหญ่โตมโหฬารมากกว่าประเทศไทยไม่รู้กี่สิบเท่านะเมืองไทยก็แค่เล็กกว่ามลรัฐของเขามลรัฐเดียวซะด้วยซ้ำไปแต่เรามีทหารต้อง200,000คนโดยประมาณอเมริกามีล้าน300,000คนแต่พื้นที่รับผิดชอบทั่วโลกนี่แปลว่าเบาบางมากส่วนกำลังสำรองของเขาก็มีประมาณ600,000-800,000คนนอกจากนั้นยังมีกำลังอื่นที่สามารถนำมาใช้ได้เช่นกองกำลัง National Guard หรือว่าที่เรียกว่ากองกำลังรักษาประเทศจะไม่เรียกว่ารักษาแดนเดี๋ยวเราจะไปสับสนกับรอดอของเราซึ่งคนละเรื่องขีดความมากก็วัดกับเขาไม่ได้กองกำลัง National Guard เนี่ยก็มีอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็เป็นกำลังที่เตรียมการจะเข้าไปเป็นกำลังสำรองทันทีที่เกิดการรบขนาดใหญ่ตอนนี้การฝึกกำลังสำรองของอเมริกาเนี่ยแตกต่างกับของไทยและของประเทศอื่นครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้กำลังสำรองในการรบจริงในการพื้นปฏิบัติการในพื้นที่จริงๆกำลังสำรองนี้ก็คือประชาชนทั่วไปนะครับที่ผ่านการฝึกวิชาทหารมาแล้วเนี่ยแล้วก็เขาก็เรียกเกณฑ์มาอาจจะเป็นแต่ละปีก็จะเรียกมาเป็นส่วนๆไปแต่ว่าเขาไม่ได้ฝึกในกรมกองเขาจัดไปประจำการอยู่ในพื้นที่ที่มีการล่อแหลมและบางแห่งก็มีการสู้รบกันยกตัวอย่างเช่นในช่วงสงครามอิรักนะถ้าอเมริกาส่ง National Guard ในลักษณะของกำลังสำรองไปประจำอยู่ในอิรักมีการปะทะกับกองทัพอิรักด้วยแล้วก็พวกก่อการร้ายด้วยเพื่อสร้างความชำนาญแล้วก็ฝึกทักษะในการรบให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงไม่ฝึกเสร็จอาทิตย์ละวันเสร็จแล้วกลับบ้านนอนพวกนี้ไร้ค่าแล้วก็ทักษะเขาก็สูญหายไปมันไม่มีถ้าอเมริกาใช้แบบนี้แล้วก็ทหารของเขาเนี่ยเขาใช้ทหารสมัครดังนั้นจึงมีการโฆษณาใช่ไหมครับถ้าท่านไปที่สหรัฐอเมริกาท่านจะเห็นว่ามีป้ายรับสมัครป้ายโฆษณาว่าท่านจะร่วมกับทหารเรือก็จะได้ร่วมเครือนาวีจักรยนต์ปัตตภีแดนไกลได้เดินทางไปทั่วโลกก็จูงใจเด็กหนุ่มเข้ามาในกองทัพบกกองทัพอากาศแม้แต่หน่วยโคสการ์ดก็มีการรับสมัครอย่างนี้มาโดยตลอดเลยแล้วก็มีตัวแทนเนี่ยไปตามโรงเรียนต่างๆเพื่อไปโน้มน้าวเด็กนักเรียนให้มีความสนใจเข้าร่วมในกองทัพให้กองทัพเขาเล็กก็จริงแต่ว่ามีความสามารถทางยุทโธปกรณ์และก็เป็นกำลังพลที่มีความรู้ความสามารถสูงถึงแม้จำนวนจะไม่มากเท่าไหร่นักตอนนี้ถ้ามาดูกับสาธารณรัฐจีนนี่มากมายมโหฬารมีกำลังฐานประจำการประมาณ2,300,000คนนี่เฉพาะที่แต่งเครื่องแบบและอยู่รับเงินเดือนในกรมกองต่างๆมีกำลังสำรองประมาณ2,500,000คนตอนนี้ถ้ามองกำลังกองทัพจีน2,300,000คนเนี่ยพื้นที่ที่เขาต้องประจำการแล้วคาอยู่เนี่ยมันมีเยอะเช่นจุดที่เขาชายแดนระหว่างจีนกับอินเดียซึ่งก็มีปัญหาเรื่องเส้นเขตแดนกันอยู่ถึงแม้ว่าจะพยายามรวมกันร่วมมือทางเศรษฐกิจแต่ว่าพื้นที่เขตแดนเนี่ยก็มีปัญหาเป็นเวลานานแล้วพื้นที่ระหว่างจีนกับเวียดนามก็เคยปะทะกันเขาก็ต้องคงกำลังไว้ในมณฑลซินเกียงซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่จีนไปลุกรานเขาหรือแม้แต่ในทิเบตเนี่ยจีนต้องทิ้งทหารขาเอาไว้เพราะมิฉะนั้นก็เกิดการลุกฮือขึ้นของชนกลุ่มน้อยต่างๆซึ่งเขาเป็นประเทศเอกราชแล้วจีนเนี่ยไปลุกรานเขาเป็นเวลานานแล้วดังนั้นกำลังหลักถึงแม้จะมี2,300,000คนก็ต้องกระจายไปทั่วกำลังทดลองมี2,500,000ก็จริงแต่ก็เลนแล้วเนี่ยอยู่ๆไม่ใช่ป่านกหวีดปิดแล้วมาเข้าแถวเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาต้องมีการฝึกกันก่อนส่วนมาดูถึงรัสเซียกองทัพรัสเซียมีกำลังพลประมาณ1,000,000กำลังสำรองก็ประมาณ3-4แสนคน
เตรียมพร้อมดังนั้นแล้วก็ฐานทัพที่ตั้งของเขาที่เราทําการวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยเขามีที่ตั้งจํากัดเมื่อ2อาทิตย์นี้เขาเริ่มทําการฝึกรบร่วมกับกองทัพเรือจีนในทะเลจีนใต้เพื่อจะโชว์แฟลกก็คืออวดบารมีในพื้นที่นี้ในขณะเดียวกันก็ป้องปรามทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็เกาหลีเหนือซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาในการใช้กําลังเพื่อกดดันประเทศอื่นๆให้เห็นว่าเนี่ยตัวเองนี่มีกล้ามใหญ่ที่จะสามารถเปิดการที่ไหนก็ได้แต่อย่างในทะเลจีนใต้ทะเลจีนตะวันออกเนี่ยรัสเซียมีข้อจำกัดมากเพราะว่าเขามีฐานทัพเรือแค่วลาดิวอสต็อกซึ่งใช้ได้ปีไม่กี่เดือนนอกจากนั้นก็เป็นน้ำแข็งส่วนอีกทางหนึ่งที่ออกมาง่ายๆแต่ก็ยังติดก็คือแถบพอร์ตอาร์เธอร์ออกมาจากพอร์ตอาร์เธอร์ก็เจอเกาหลีใต้เจอญี่ปุ่นเจอไต้หวันเจอกองเรือที่7อันนั้นการฝึกร่วมพวกนี้ก็ทำการเฉพาะกำลังหลักกำลังสำรองก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้มีโอกาสมาฝึกพัฒนาทักษะของตนเองเกาหลีเหนือก็เหมือนกันเกาหลีเหนือกองทัพใหญ่มากกองทัพประมาณ2ล้านกว่าคนกับ3ล้านคนแล้วก็มีกำลังสำรองประมาณ8แสนคนแต่ก็ไม่มีสตางค์พอไม่มีสตางค์จะฝึกกำลังสำรองให้มีขีดความสามารถสูงก็เป็นไปไม่ได้งั้นทุกประเทศเนี่ยไม่มีความพร้อมอะไรมากมายนักการมีกำลังสำรองเนี่ยปกติแล้วก็จะบรรจุมีหน่วยโครงขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นในประเทศไทยจะเห็นว่ากองพลฐานราบที่15 16กองพลที่11 12เราเนี่ยเป็นกองพลโครงก็คือเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยระดับกองพลก็จริงแต่ไม่มีกำลังพลบรรจุหน่วยเราเนี่ยก็มีเฉพาะในทหารที่เป็นโครงเช่นผู้บังคับกองพลผู้บังคับกองร้อยผู้บังคับกองพันมีเจ้าหน้าที่ตุลาการมีร้อยบก.แต่ว่ากำลังพลที่เป็นกำลังรบเนี่ยไม่ได้บรรจุถ้าเกิดเหตุการณ์ก็จะเรียกคนมาแล้วทำการฝึกแล้วก็บรรจุเข้าไปอยู่ในกรมกองของกองพลต่างๆเหล่านี้ยกตัวอย่างของประเทศไทยจะเห็นได้ชัดพล15 16พล11 12ตั้งสมัยพลเอกอาทิตย์เนี่ยมีอัตราเพิ่มขึ้นมากแต่ว่าก็ไม่มีกำลังพลเราจะมาบรรจุกำลังพลให้เต็ม 100% เป็นไปไม่ได้แม้แต่กำลังรบหลักก็ตามเนี่ยก็ไม่มีการบรรจุเต็มนะก็บรรจุกันประมาณ 70-80% ของอัตราที่กำหนดไว้เพราะว่าเรื่องงบประมาณนั่นเองอิสราเอลเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการสร้างขีดความสามารถของกำลังสำรองก็อยากจะเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังว่าสมัยที่ผมมีโอกาสได้ไปเรียนที่ประเทศอิสราเอลนั้นน่ะโดยทุนของรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยก็ต้องเดินทางโดยสายการบินของเขาคือสายการบินเอลอัลซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของอิสราเอลตอนช่วงนั้นมีการโจมตีจากกลุ่มก่อการร้ายเฮสบอลเลาะห์ในการยิงจรวดแคทยูชาเข้ามาในดินแดนอิสราเอลเขาก็ระดมคนกองทัพอิสราเอลเนี่ยเป็นกองทัพที่มีขีดความสามารถสูงมากโดยเฉพาะยิ่งเรื่องคนความสำนึกความรักชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าประทับใจคิดว่าของไทยเราจะเทียบเขายากมากเพราะอย่างเช่นในระหว่างเดินทางไปอิสราเอลนะก็มีโอกาสนั่งใกล้กับคนอิสราเอลเนี่ยจำนวนมากที่เขาเดินทางไปก็ถามเขาว่ากลับบ้านไปเยี่ยมบ้านหรือยังไงเขาบอกว่าไม่ใช่เขาไปทำงานต่างประเทศแต่ขณะนี้ประเทศมีเหตุร้ายเนี่ยเขาจะเดินทางกลับไปแล้วไปรายงานตัวตามต้นสังกัดเพื่อบรรจุเข้าไปในกรมกองต่างๆคือเขาควักกระเป๋าจ่ายสตางค์ค่าตั๋วเครื่องบินค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่เพื่อเข้าไปประจำการในกรมกองต่างๆตามหน้าที่ของเขาโดยความสมัครใจและมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานให้กับประเทศชาติระหว่างที่ไปอยู่อิสราเอลก็คุยกับพวกคนขายของต่างๆตามตลกตลาดต่างๆเหล่านี้นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเขาผ่านประสบการณ์การรบหมดเลยเพราะว่าประเทศเขาเล็กอ่ะเวลาเกิดสงครามทุกคนก็ระดมพลไปหมดคนนี้ก็เคยไปเซิร์ฟไปรบที่นั่นรบที่นี่ทุกคนมีประสบการณ์สูงแล้วก็ที่นั่นเขาซื้ออาวุธได้ไม่ต้องขออนุญาตพกอาวุธติดตัวก็ได้นะทุกคนก็ซื้อปืนได้ติดตัวบางคนก็พกเอวมาก็มีส่วนทหารของเขาเนี่ยไม่ต้องมาเรียนระดงระดอให้รุ่นวุ่นวายทุกคนต้องเป็นหมด 100% ผู้ชาย3ปีผู้หญิง2ปีเมื่อจบชั้นมัธยมแล้วเนี่ยเข้ากรมกองไปเลยแล้วเมื่อเข้ามารายงานตัววันแรกเขาก็เอาเครื่องสนามให้อาวุธปืนกระสุนให้ไปเลยแล้วไม่ต้องคืน3ปีปลดมาหลายค่อยเอามาคืนระหว่างนั้นระหว่างฝึกก็ใช้นี่ฝึกไปวันหยุดก็ออกมาข้างนอกก็แต่งเครื่องแบบกันแล้วก็ถืออาวุธปืนเดินไปเดินมาเต็มเมืองไปหมดงั้นกำลังพวกนี้พอปลดออกมาแล้วเนี่ยก็กลายเป็นกำลังสำรองที่มีขีดความสามารถสูงผู้หญิง2ปีก็เช่นเดียวกันทำการปฏิบัติการเหมือนผู้ชายเพราะคนน้อยทุกคนไม่มีการแยกเรื่องเพศว่าผู้หญิงทำงานหนักไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนทำงานเหมือนกันหมดเลยพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นทุกคนก็มีใจนี่ประเทศเราต้องการกำลังสำรองแบบนี้
ดังนั้นจะที่กล่าวถึงก็คือว่าในการวิเคราะห์ว่าการจะเกิดสงครามใหญ่หรือประเทศใดก็ตามที่มุ่งหวังจะทําสงครามใหญ่เนี่ยเขาจะต้องเตรียมการด้วยกำลังสำรองมาก่อนเช่นเขาเรียกมาฝึกแล้วก็พัฒนาทักษะขีดความสามารถประสบการณ์ในการรบพร้อมที่จะไปใช้ได้ตอนนี้ศึกษาที่ชัดเจนนอกจากในสมัยสงครามโลกในสมัยสงครามโลกที่สองจะเห็นได้ชัดนะว่าเยอรมันเนี่ยถูกบังคับจากสนธิสัญญาแวร์ซายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่ให้มีกองทัพอากาศไม่ให้มีการพัฒนายุทโธปกรณ์ไม่ให้มีการสะสมกำลังพลแต่เยอรมันก็แอบฝึกโดยตั้งสโมสรการบินขึ้นอ้างว่าเป็นสโมสรการบินพลเรือนแล้วก็รับสมัครชายชะกันต่างๆเข้าไปบอกว่าเนี่ยมาบินฝึกบินเป็นนักบินพลเรือนมันมีความสนใจเรื่องการบินไม่เกี่ยวกับเรื่องการรบแต่ที่จริงก็แอบสร้างเครื่องบินรบไว้แล้วเอาพวกนี้ที่ไม่เป็นทหารแต่ว่าเตรียมการจะบรรจุเป็นนายทหารอากาศแล้วเนี่ยก็เข้าไปฝึกกับเครื่องบินรบหรือว่าในการทำสงครามการเมืองในสเปนซึ่งฮิตเลอร์เป็นฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลสเปนต่อสู้กับฝ่ายกบฏซึ่งสนับสนุนโดยโซเวียตเนี่ยฮิตเลอร์ก็ส่งทหารคนเยอรมันเข้าไปทำการช่วยสเปนลบเพื่อศึกษาทักษะและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านการรบเตรียมเอาไว้เพราะตัวเองคิดจะทำสงครามลุกลามเขาอยู่แล้วดังนั้นในปี1939ตอนที่เขาลุกลามเข้าไปในโปแลนด์เนี่ยกองทัพเยอรมันจึงแข็งแกร่งมากซึ่งฝ่ายพันธมิตรก็รู้มาโดยตลอดนะพวกนี้ปิดกันไม่ได้เพราะว่าการส่งคนไปการโยกย้ายอะไรต่างๆการเตรียมการยุทโธปกรณ์พวกนี้มันมีตัวเลขที่สามารถจะสอบทานได้เช่นโรงงานผลิตยุทธอาวุธโรงงานช่างแสงจะผลิตปืนกี่กระบอกก็ต้องสั่งเหล็กมาเหล็กจำนวนเท่านี้ตันสามารถจะผลิตเป็นอาวุธได้เท่าไหร่เท่าไหร่สามารถจะคำนวณได้หมดเมื่อพิจารณาลักษณะสิ่งแวดล้อมแบบนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครเรียกกำลังสำรองแต่ทำมาฝอยที่ UN เสร็จแล้วก็กลับไปแล้วยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวในเรื่องกองทัพสหรัฐอเมริกาการโยกย้ายกำลังก็ปกปิดกันไม่ได้เช่นกันดังนั้นนักการเมืองจะพูดก็พูดไปจะอื่นก็พูดไปยิงจรวด3ลูก4ลูกแต่ทําก็พูดไปขู่เข้าไปทูตอเมริกาก็รับลูกเจ้านายต่อไปรัสเซียจีนก็ยังไม่มีทีท่าแล้วก็จีนก็แสดงกริยาชัดเจนว่าก็รําคาญเกาหลีเหนืออยู่มากทีเดียวเพราะว่าชักจะวุ่นวายใหญ่แต่อื่นนี่ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดสงครามใหญ่เนี่ยไม่มีพูดได้เต็มปากว่าไม่มีนะก็คงขัดแย้งกับสำนักข่าวต่างๆท่านก็ไปอ่านเอาก็แล้วกันว่าเขาทำการวิเคราะห์อย่างไรนอกจากการแปลข่าวมาเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าหากจะเกิดสงครามใหญ่มันจะมีสิ่งบอกเหตุมาก่อนถึงผมถึงมีข้อจำกัดว่ายืนยันว่าใน5ปีนี้ไม่มีแต่เกิน5ปีนี้ก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าสถานการณ์แวดล้อมมันก็เปลี่ยนไปของไทยเราก็มีปัญหาเรื่องกำลังสำรองนะฮะเพราะอย่างที่เรียนแล้วก็คือว่าเราไม่เหมือนอิสราเอลแน่นอนคนเราเนี่ยรักชาติน้อยกว่าอิสราเอลเยอะมากๆหลายคนมาเรียนรอดอก็ไม่ใช่อะไรหรอกก็คือไม่อยากเกณฑ์ทหารนั่นเองหรือว่าเราก็ประสบเหตุเวลาเราเรียกกำลังพลสำรองมาฝึกทบทวนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากครอบครัวก็มีรายงานวิจัยหลายเล่มยืนยันตรงกันนะว่าบางครั้งครอบครัวเองก็ปกปิดไม่บอกที่อยู่ของตัวกำลังพลสำรองคนนี้ที่ทางราชการจะเรียกตัวมาหรือไม่ก็พาไปซ่อนเพราะความหวาดกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ทำให้เราเห็นได้ว่าเราจะมีปัญหานักศึกษานักศึกษาวิชาทหารของเราเนี่ยที่เรียกว่ารอดอเนี่ยมีเกินแค่ไหนนะในการเป็นกำลังสำรองที่แท้จริงเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดกำลังสำรองอันดับแรกเลยก็คือใช้ในการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังระหว่างที่กำลังรบหลักไปทำการรบกับข้าศึกพื้นที่ส่วนหลังก็ต้องมีการระหว่างป้องกันอันดับแรกก็ต้องใช้กำลังผู้นี้ก่อนซึ่งมีเกินไหมมีความสามารถพอไหมทุกท่านอาจจะรู้จักลูกหลานเรียนรอดอก็คิดเอาเองก็แล้วกันไม่ตอบในที่นี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากำลังสำรองเนี่ยไม่มีเขียวมาดพอเนี่ยกำลังรบหลักหรือประเทศนั้นก็ไม่มีขีดความสามารถในการทำสงครามใหญ่ได้หรือถ้าทำได้ก็ทำได้ระยะเวลาอันสั้นมีแต่ลูกฮึดไม่มีลูกอึดเพราะการทำสงครามใหญ่มันต้องอาศัยลูกอึดเป็นเวลาหลายหลายปีซึ่งไอ้ความคิดเรื่องสงครามโลกที่มีลักษณะคล้ายๆกับสงครามโลกครั้งที่1หรือสงครามโลกครั้งที่2นั่นน่ะมันโบราณมากแล้วโอกาสจะเกิดขึ้นน่ะแทบจะไม่มีเลยเพราะว่ามันมีรูปแบบของสงครามรูปแบบอื่นอย่างเช่นไฮบริดวอร์ทอริซึมวอร์แฟร์ไซโคโลจิคอลวอร์แฟร์มีรูปแบบสงครามหลายรูปแบบที่สามารถทำลายข้าศึกได้โดยที่ไม่ต้องทำสงครามใหญ่ให้ประชาชน
ล้มตายและทุกคนก็หวาดกลัวอำนาจการทำลายล้างของอาวุธปรมาณูถึงไอ้คนที่มีก็กลัวเพราะว่าตัวเองใช้ไปคนอื่นก็ใช้กับตัวด้วยมันป้องกันกันไม่ได้ไอ้ประเภทอุปกรณ์ต่อต้านขีปนาวุธไม่มีอะไร 100% เลยโอกาสจะหลุดสูงมากดังนั้นถ้ายิงไปประเทศเขาก็ยิงมาตกลงเก็บทั้งคู่แล้วทำไปทำไมคนทำก็คือคนที่ก็คงบ้าคลั่งซึ่งผู้นำเนี่ยก็คงจะไม่มีหรอกครับเพราะว่าไม่มีใครมีอำนาจจริงๆที่จะกดปุ่มนิวเคลียร์วันนี้ก็คุยกับท่านผู้ใหญ่หลายท่านบางท่านก็บอกว่าตาทรัมป์คงบ้าๆมันเดี๋ยวกดปุ่มไม่จริงหรอกครับผมไม่เชื่อเพราะว่าการที่เขาจะสั่งใช้อาวุธปรมาณูเนี่ยมันต้องมีกระบวนการไม่ใช่อยู่ๆนึกขึ้นมาละเมอกับนิ้วกดอันดื้อมันต้องมีการกลั่นกรองมากมายทีเดียวมีฉะนั้นไอ้คนกดนะก็รับผิดชอบเต็มๆซึ่งไม่มีใครเขาที่มีเหตุผลเนี่ยเขาจะทำอย่างนั้นหรอกนอกจากไอ้คำขู่ตามลักษณะของนักการเมืองก็ว่ากันไปอย่าไปฟังมากเลยก็ที่อีกอันหนึ่งก็คือว่าการเตรียมกำลังเนี่ยมันต้องมีการฝึกแล้วก็มีการปลุกปั่นขวัญกำลังใจมาโดยตลอดการจะส่งคนไปทำการรบโดยที่มาจากชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเป็นเรื่องยากมากแม้แต่ในอดีตนะครับก่อนที่จะจบก็อยากจะท้อนย้อนกลับไปอีกนิดนึงว่าในอดีตในกองทัพไทยไม่มีแบบนี้นะฮะกองทัพไทยที่เรารู้จักกันในลักษณะเป็นกองชาการเป็นกรมเป็นกองทัพภาคอะไรที่เรารู้จักกันไปปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเริ่มขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่4จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มครั้งแรกเรื่องการจัดทหารแบบใหม่อันดับแรกเลยก็ตั้งเป็นกองทหารมหาดเล็กไร่กาเพื่อเทิดพระเกียรติถวายพระเกียรติในหลวงไม่ในหลวงเวลาเสด็จไปที่สนามหลวงอีกามลงมาก็วิ่งไล่ไปก็มีอาวุธด้วยแล้วต่อมาก็เริ่มต้นไม่กี่คนน่ะแล้วก็ขยายไปกลายเป็นทหาร2โหลก็คือมีกำลังพล24คนมีหน้าที่ในการระวังป้องกันอารักขารักษาความปลอดภัยของเจ้านายมีหน้าที่ในการเทิดพระเกียรติแล้วก็มีให้อื่นๆตามที่จะมีพระราชประสงค์สั่งการมาอันนี้ก็เป็นขอบเขตของอำนาจมาจนถึงปัจจุบันนี้กรมราชวงศ์ละก็มีหน้าที่ทั้ง3ประการนี้แหละครับงั้นพอเราเริ่มมีการจัดทหารแบบฝรั่งแล้วเนี่ยก็เริ่มมีการจัดหมู่ตอนหมวดมีการสั่งซื้ออาวุธที่ทันสมัยมาจากต่างประเทศแล้วก็มาพัฒนาเป็นรูปกรมกองแบบสากลในสมัยรัชกาลที่5เต็มสุขแล้วก่อนหน้านั้นทหารมีไหมไม่มีอย่างนี้ก็เราเลี้ยงทหารมาเป็นจนกระทั่งตั้งแต่บรรจุจนเกษียณอย่างผมเนี่ยรับรายการปี26จนกระทั่งเกษียณเนี่ยรับเงินเดือนมาตลอดเนี่ยทำไมก่อนไม่มีการเกิดสงครามจะทำอย่างไรก็มอบหมายให้ขุนนางต่างๆซึ่งมีศักดินาการมอบศักดินาสมัยก่อนเนี่ยให้เป็นที่ดินจริงๆเช่นเจ้าคุณท่านนี้มีศักดินาหมื่นไร่ก็มีที่ดินหมื่นไร่เอาแล้วที่ดินหมื่นไร่เนี่ยเจ้านายขุนนางนี่จะทำได้ไงขุนนางก็ไม่ทำก็ให้พวกชาวบ้านซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าพวกไพร่ที่ไม่ได้หมายความถึงคำดูถูกอะไรนะก็หมายถึงชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหละครับเป็นภาษาสมัยโบราณก็ให้ไพร่ไปทำงานในไปเก็บกินในที่ดินของขุนนางนั้นดังนั้นจึงมีลักษณะว่าทำไพร่และมูลนายมูลนายก็คือเจ้านายขุนนางทั้งหลายเนี่ยก็ดูแลพวกไพร่ในที่ดินของตัวเองดูแลให้มีความสุขทะเลาะเบาะแว้งกับตัดสินคดีกันไม่ให้มีใครมารังแกส่วนไพร่ในที่ดินนั้นก็มีหน้าที่ตอบแทนมูลนายก็คือมีความจงรักภักดีปกป้องมูลนายเมื่อเกิดสงครามข้าศึกมีข่าวว่าข้าศึกจะยกมาประชิดเช่นพม่าเตรียมการจะมาเข้าตีเนี่ยพม่าก่อนจะมาเริ่มเข้าตีนะฮะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีเคลื่อนทัพมาก็ทำนาไปเรื่อยๆนะส่งกองหน้ามายึดเชียงใหม่บ้างแล้วก็ปลูกข้าวกวาดต้อนผู้คนเขาเคลื่อนมาเป็นเวลาเป็นปีๆไม่ใช่ว่ายกขยโยงกันมาเร็วๆก็พอฝ่ายในกรุงรู้ก็มอบหน้าให้ขุนนางท่านนั้นไปจัดกำลังอย่างนั้นอย่างนี้นะขุนนางก็ไปเอาไพร่ในที่ดินของตัวเองนั่นแหละมาทำการฝึกอาวุธดังนั้นทุกจังหวัดจึงมีสถานที่ที่เรียกว่าสนามชัยสนามชัยชื่อก็บอกแล้วเป็นสนามฝึกเพื่อได้รับชัยชนะก็เอาไพ่ธรรมดามาฝึกทำการลบฝึกยุทธวิธีฝึกจิตใจไปแล้วก็ใครมีอาวุธส่วนตัวก็เอามาเองมีหกล้อแหลนหลาวที่บรรพบุรุษมอบให้ก็เอามาแต่ถ้าไม่มีก็มีหน้าเป็นหน้าที่ของยกกระบาดเกียร์กายซึ่งตั้งขึ้นโดยส่วนรวมเนี่ยก็มีหน้าที่ในการตีดาบตีทวนทำหอกให้เอาไปแจกไปก็เป็นลักษณะแบบนี้พอทำการลบเสร็จสงครามสงบเสร็จก็ปล่อยกลับบ้านไป
คือเราเลี้ยงทหารแบบบุฟเฟ่หากินเองระหว่างมารบก็มีหลวงหลวงก็ให้เสบียงกลางให้อาวุธยุทโธปกรณ์พอกลับมาก็กลับบ้านไปก็ไปทำนาทำไร่ในที่ดินของมูลนายเต้าเดิมนั่นแหละนี่คือการระดมกำลังสำรองเพราะกำลังหลักไม่มีไอ้ทหารหลักที่เลี้ยงกันไปอยู่มาตลอดเนี่ยมีจำนวนนิดเดียวเท่านั้นเองยกตัวอย่างในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยพวกมีกำลังทหารอยู่ในมือแค่ไม่กี่พันคนน้อยกว่าสมเด็จพระปิ่นเกล้าซะด้วยซ้ำไปซึ่งมีถึง 2,500 3,000 คนนะถ้าว่าการเลี้ยงทหารไว้มันก็ต้องใช้เงินมากมายแล้วถ้ามันเกิดสงครามก็ต้องสูญเสียเงินไปทุกเดือนทุกเดือนก็ต้องจ่ายไปก็เช่นเดียวกันในญี่ปุ่นถึงแม้ไม่ได้จ่ายค่าจ้างซามูไรเนี่ยเป็นเงินแต่ก็ต้องจ่ายค่าจ้างเป็นข้าวสารจ่ายค่าจ้างเป็นเกลือให้สู้ซามูไรเนี่ยไปดูแลครอบครัวแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนสินค้าจำเป็นต่างๆอย่างนี้เราเรียกว่ากำลังสำรองทั้งสิ้นเลยเมื่อเกิดภาวะตึงเครียดหน้าสิวหน้าขวานข้าวเสร็จมาก็ระดมกันมาทีนึงดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ขีดความสามารถของกำลังสำรองของประเทศใหญ่ๆและที่สำคัญคือเราพูดถึงในซีรีส์นี้ชุดวิเคราะห์นี้ก็คือเรื่องสงครามโลกสงครามโลกต้องเป็นกลุ่มประเทศกับกลุ่มประเทศดังนั้นนอกจากวิเคราะห์ประเทศมหาอำนาจแล้วยังไม่พอเนี่ยต้องไปวิเคราะห์ถึงพันธมิตรของเขาด้วยว่าจะมีใครเล่นกับประเทศใหญ่ๆเหล่านี้ไหมตัวเองยกขยโหไปตีกันเองเนี่ยไปไม่รอดนะอเมริกาจะตีรัสเซียเดือดต่อเดือดชกขึ้นเวทีกันเนี่ยมันก็ไปไม่รอดกับพังทั้งคู่ดังนั้นถ้าหากจะเกิดสงครามใหญ่เขาต้องไปหาสมัครพรรคพวกซึ่งก็เป็นประเด็นสุดท้ายประเด็นเป็นการวิเคราะห์ครั้งที่9ที่เราจะพูดกันถึงเรื่องการวิเคราะห์พันธมิตรและมิตรประเทศว่าประเทศใหญ่เขามีพันธมิตรเป็นอย่างไรเขารวมกลุ่มกันอย่างไรแล้วจึงนำไปสู่หัวเรื่องที่พูดไว้อย่างชัดเจนและกล้าฟันธงด้วยผมเชื่อ 100% สงครามโลกที่3ไม่เกิดแน่นอนภายใน5ปีนี้พอจบกับการวิเคราะห์ในองค์ความรู้ในมิติต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะมาเล่าต่อนะครับถ้าท่านยังสนใจอยู่ว่าทั้งลักษณะของสงครามยุคใหม่ที่ว่าสงครามไฮบริดสงครามจิตวิทยาสงครามก่อการร้ายสงครามเศรษฐกิจมันมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วมันรวมกันเข้ามาได้ยังไงก็จะใช้สับว่าหลังจากจบชุดนี้แล้วก็จะเล่าเรื่องสงครามรวมมิตรสงครามรวมมิตรเป็นอย่างไรถ้าท่านอยากจะสนใจก็ติดตามเราไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับก็จุดประสงค์ในการจัดทำชุดวิเคราะห์ชุดนี้ขึ้นก็เพื่อให้แสดงเห็นว่าเวลาเราจะพิจารณาสถานการณ์ต่างๆนั้นเราต้องใช้องค์ความรู้มากมายไม่ใช่การแปลข่าวเพราะข่าวสารเดี๋ยวนี้โกหกก็เยอะจริงก็มากเชื่อได้ก็มีเชื่อไม่ได้ก็เยอะนักวิเคราะห์มีความรู้ก็มีไม่มีความรู้ก็มากดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใครเลยถ้าเรามีหลักมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์สถานการณ์สามารถสังเคราะห์หาคำตอบได้และคำตอบนั้นเนี่ยเราสามารถสอบทานได้ว่ามันน่าเชื่อถือหรือไม่โดยใช้หลักในการวิจัยซึ่งจะเล่าให้ฟังต่อไปเรื่อยๆครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่สนใจกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงยุทธศาสตร์ที่เราจัดขึ้นก็เพื่อสนองเหตุผลที่ได้เรียนมาแล้วเนี่ยก็คือในการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เราจะเห็นภาพรวมเพราะเราอยู่บนที่สูงเราจะเห็นภาพโดยกว้างไม่ใช่บินแค่นกกระจอกบินแค่ร้อยฟุตไอ้สิ่งที่นกกระจอกบินก็จะเห็นจุดนั้นจุดนี้เห็นว่าทรัมป์เห็นไหมทรัมป์เต้นแรงเต้นกามันจะเอาแน่แล้วเกาหลีเหนือเพราะเราเห็นจุดนั้นเนื่องจากเราบินเตี้ยแต่ถ้าเราบินสูงมากๆเราจะเห็นว่าโอ้มันไม่จริงหรอกเองไปไม่รอดเดินไปขนาดก็ติดน้ำเดินไปทางใต้ก็ติดเหวจะไปกล้าได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเราบินต่ำเราจะเห็นรายละเอียดซึ่งบางทีมันก็ลวงเราเพราะว่ารายละเอียดมันน่ากลัวเช่นแม้จรวดติดนิวเคลียร์ยิงข้ามหูญี่ปุ่นไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นต่อไปมันต้องซัดญี่ปุ่นแน่นอนนี่คือการมองแบบเพดานบินต่ำๆแต่ถ้ามองแบบเพดานบินสูงก็รู้เลยว่าแนวโน้มไม่ใช่เช่นนั้นทำไมญี่ปุ่นไม่สอยไอ้ขีปนาวุธที่ข้ามหัวตัวเองไปทำไมสถานการณ์ไม่มีปฏิกิริยาที่รุนแรงกว่านี้ถ้าเรามองระดับสูงเราจะเห็นดังนั้นการเดินทางวันที่30กันยายนเนี่ยเรามุ่งใช้กรณีศึกษาวิกฤตการณ์รส112แล้วก็เราไปดูในสถานที่จริงแล้วเราจะวิเคราะห์กันใน3ระดับเลยครับในระดับยุทธศาสตร์สถานการณ์ของโลกมันเปลี่ยนอย่างไรบ้างมหาอำนาจมีนโยบายอย่างไรในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและบทบาทของไทยเป็นอย่างไรเราเอาตัวรอดยังไงข้าศึกฝรั่งเศสใช้วิธีการอย่างไรในการเบียดเบียนบิทาเราประเทศอื่นๆมีปฏิกิริยาอย่างไรแล้วก็มองในระดับยุทธการว่าการเคลื่อนกองเรือของเขามาจากเวียดนามเข้าสู่น่านน้ำไทยเนี่ยมันมีการหลอกล่อรัฐบาลไทยอย่างไร
ใช้วิธีการกาล่อนโดยมอเซียปาวีแล้วก็สมุนของมันร่วมกับกัปตันกองเรือแองกองซองเนี่ยทำอย่างไรเสร็จแล้วก็มาดูระดับยุทธวิธีแล้วก็ได้เห็นปืนที่ทันสมัยที่สุดในโลกในยุคนั้นคือปืนอาร์มสตรองว่ามีขีดความสามารถร้ายแรงขนาดไหนแล้วกองเรือฝรั่งเศสมันเล็ดลอดเข้ามาได้อย่างไรวันเสาร์ที่30กันยายนนี้ออกเดินทางโดยทางเรือครับท่านที่สนใจก็ยังพอมีที่ว่างอยู่ก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับเพราะว่าทัวร์ชุดที่ทำเนี่ยก็ต้องการเน้นเรื่องความรู้และความสบายต้องการให้ทุกคนได้มีหลักเกณฑ์ในการคิดแล้วก็มาคบหาคนคอเดียวกันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ทั้งสิ้นก็คงจะได้ประโยชน์แล้วก็เป็นการสร้างสังคมในการเรียนรู้ต่อไปถ้าท่านเห็นว่าชุดการบรรยายชุดนี้มีความเหมาะสมมีประโยชน์ก็ขอความกรุณาได้กระจายต่อไปเพื่อให้สังคมของเราเนี่ยรู้เท่าทันสื่อต่างๆและสามารถจะตัดสินวิเคราะห์พิจารณาเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักวิชาอย่างแท้จริงขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความสนใจสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ